การบันทึกตำแหน่งเบาะนั่งผู้ขับขี่เบาะนั่งผู้ขับขี่สามารถบันทึกตำแหน่งของผู้ขับเพื่อช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานได้มากขึ้นมี2วิธีคือวิธีที่1บันทึกตำแหน่งเบาะที่ปุ่มบันทึกตำแหน่งเบาะที่นั่งขั้นตอนที่1เหยียบเบรกพร้อมกับกดปุ่ม Start Stop Engine เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ขั้นตอนที่2ปรับตำแหน่งเบาะให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขั้นตอนที่3กดปุ่มเซตค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงดังขึ้นขั้นตอนที่4เลือกบันทึกตำแหน่งโดยกดปุ่มที่1หรือ2ตามความต้องการเสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อบันทึกเสร็จสมบูรณ์เมื่อต้องการปรับตำแหน่งเบาะให้เหมาะสมกับผู้ขับขี่ให้กดปุ่มตำแหน่งเบาะที่ต้องการเบาะนั่งจะปรับให้อยู่ในตำแหน่งเบาะที่บันทึกไว้อัตโนมัติวิธีที่2บันทึกตำแหน่งเบาะโดยใช้กุญแจรีโมทขั้นตอนที่1เหยียบเบรกพร้อมกับกดปุ่ม Start Stop Engine เพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ขั้นตอนที่2ปรับตำแหน่งเบาะให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมขั้นตอนที่3กดปุ่มเซตค้างไว้จนกว่าจะมีเสียงดังขึ้นขั้นตอนที่4กดปุ่มปลดล็อกที่กุญแจรีโมทเพื่อบันทึกตำแหน่งเบาะเสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อบันทึกเสร็จสมบูรณ์เมื่อกดปุ่มปลดล็อกที่กุญแจรีโมทและเปิดประตูเบาะนั่งตำแหน่งผู้ขับขี่จะปรับให้อัตโนมัติตามที่บันทึกไว้ในกุญแจรีโมทข้อควรระวัง 1. การบันทึกตำแหน่งเบาะต้องทำการสตาร์ทรถยนต์ทุกครั้ง 2. การบันทึกตำแหน่งเบาะตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ P เท่านั้นท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานประจำรถยนต์